ไม่สุนค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวในเมืองเก๋งคือจะเอามอไซค์ไปเที่ยวค่ะในวิดีโอในเดียนพี่น้องเขาออนแหลนในเมืองเก๋งนะคะเอาแสงแก่แฮก่อนเลยค่ะเนาะยันเบอร์ว่ามาเลยหาหกวันเอาแฮฝนทำโชคแห้งหนาอัลันแต่ไรกว่าดั้งไรเหตุบอกเพราะฉะนั้นก็ไปเลยซ้ำกันค่ะงั้นไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะตอนนี้คือลูกหลับแล้วเมื่อเร็วก็ลูกยิงลูกใจรับยาวขาอ่านไปจะเติมน้ำมันก่อน เราเติมน้ำมันกันแบบไหนมาดูกันนะคะ เมื่อไปกว่าเนี่ยก็ใส่น้ำมันอ่อนตังเน่ใส่น้ำมันเจิงหือในมาตอยใส่น้ำมันไม่ใช่มาที่ปั๊มน้ำมันนะคะใจว่ามาที่ปั๊มน้ำมันค่ะเนาะเป็นใครน้ำมันจะไหนคะโอ้กล้าก็ใส่ยันเน่หายหนังกล้าก็ใส่อ่ะใส่หนึ่งหมื่นมีน้ำมันหังหลายถ้าเสียติเสะ9592ได้หนอ95มีนี่เราจะใส่หนึ่งหมื่นนะคะหนึ่งหมื่นจัดเดี๋ยวก็กันในหนึ่งฮะหมื่นสองก็กันในอ่ะอ๋อยันตัวยินเนอะอยู่แค่ไหนจะเลือกในหมื่นสองโอ้พราะเป็นก๊อกตั้งในน่ะฮอกแข็งฮะอันนี้อ่ะฮอกแข็งโอ้นี่จะเป็น 6,000 จัดส่วนอันนี้ 12,000 จัดแล้วเขาก็จะใส่กันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นใส่รถอะไรแบบนี้ก็จะใส่ใช้อันนี้เห็นไหมคะใช้อันนี้ใส่อันไหนเจ๊ใส่ก้าก็ใจจะไหนคะเนาะเนี่ยจะเป็นเส้นจะเป็นเส้นไหนปั๊มน้ำมันเมืองเขาปั๊มน้ำมันบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะแตงจะพาไปไหนก่อนเตียนกะตั้งไรเที่ยวไปเรื่อยๆกว่าที่ติ๊กหน่อยคลิปนี้พี่แสงพาเที่ยวแถวๆนี้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ค่ะเมื่อหลายวงคนมาเจอในน้ำท่วมค่ะตั้งแต่คันห้อยหนูนอนมาตีหน่อยเราเห็นอันนี้ด้วยร่องรอยน้ำท่วมด้วยนะคะเจ้าไหนเป็นน้ำมดอะไรเนาะเจ้าไหนเป็นน้ำมดเจ้าไหนเป็นมือลูกเที่ยวหนึ่งวันไม่ใช่ว่าเที่ยวหรอกเขาเรียกว่าอะไรนะไปสำรวจดูใช่ไหมใช่ในเมืองเก๋งมันยาวกันอยู่ไหมพี่แสงบอกว่าจะพาไปดูว่าเมืองเก๋งจะยาวขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นในเมืองเลยนะคะเมืองเก๋งเมืองเก๋งเป็นรัชฉานภาคใต้ในเมียนมาค่ะแต่ว่าที่เมืองเก๋งนี้คือดีอยู่อย่างหนึ่งใครไม่ว่าใครจะมาอยู่เป็นคนจีนคนปะโอหรือคนพม่ามาอยู่นะพูดไทยใหญ่กันได้เกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าที่เมืองเก๋งนะคะส่วนมากก็จะมีแต่คนไทยใหญ่ค่ะไอ้ราชการนะพูดแต่ภาษาไทยใหญ่เลยจริงเหรอราชการก็พูดแต่ไทยใหญ่โอ้ชอบตรงนี้แหละชอบมากว้าวเห็นไหมตอนที่เราไปในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นตลาดเมืองเก๋งนะคะนี่ก็จะเป็นกาดเมืองเก๋งในค่ะพี่น้องเมืองเก๋งค่ะเดินใจถึงคนพี่น้องเมืองเก๋งมาเม่นว่าขายบ้านในเมืองเก๋งนำค่าหน้าปีเนี่ยว่ะคำนี้ติดใต้แย่กาดลงกาดลงเมืองเก๋งไปเลยมาเลยกาดลงเมืองเก๋งมองผังทางตั้งแม่มีหลานน้ำจ้ะเนาะใช่สองพี่แสงบอกสองฝั่งข้างทางนะจ๊ะได้ที่สุดใหญ่นะมุ้งแค่ของข้างอ๋อเหรอนี่คือโรงแรมเหรอไม่ใช่ว่าโรงแรมหรอกเขาเรียกว่าแค่พักห้องพักห้องพักสำหรับรถไปมาๆไม่มีที่พักอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าทางนี้ห้องพักจะเป็นแบบแคบหน่อยชิวๆนะถึงตรงนี้อ่ะชิวๆใช่แต่จากตรงนั้นไปอ่ะเหมือนอีกที่นึงเลยอีกรอบนึงใช่ไหมใช่นั่นแต่มีแบบบ้านท่าเต็มไปหมดเลยนี่ก็จะเป็นจ้ามพลาหลวงมหาญาณมุนีที่เว้งเมืองเก๋งค่ะโอเคพี่แสงบอกจากนี้ไปเราจะไม่ชิวๆแล้วเขาบอกว่าจากตรงนี้ไปเป็นกลางเว้งเมืองเก๋งเลยนะกลางเว้งเมืองเก๋งนั่งอู้เป๋มล้านพี่เซนตั้งนั่งอู้เป๋มแถบเส้นทางนั่งอู้เป๋มชื่อก็จะเป็นแบบชื่อไทยใหญ่ทั้งนั้นเลยที่นี่ก็จะมีมัสยิดด้วยแถวนี้ไปคนก็จะเยอะหน่อยเห็นไหมมีแต่ร้านค้าใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยร้านค้าใหญ่ซึ่งไทยส่วนใหญ่นะเท่าที่เห็นเขาจะ
ครื่องก่อสร้างนี่เกือบทุกอย่างเลยไปเกือบทุกอย่างอ่ะนี่สาวๆไปโรงเรียนอันนี้คือถึงตั้นซิปมาเจอไม่ใช่สาวๆมั้งสาวๆใช่ถึงตั้นซิปเนาะสวยนะนี่ที่นี่แหละโรงเรียนของเมืองเกิงนะคะจะถึงตั้นซิปตั้นซิปก็เท่ากับชั้นม.6ค่ะอาจจะเป็นไฮไลท์ของเมืองเกิงมั้งตรงนี้แถวๆนี้สวยด้วยเพราะว่ามันคึกคักอ่ะคึกคักจริงๆแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เพราะว่าตอนเช้าฝนตกใช่ไหมก็เลยวันนี้ไม่คึกคักปกติเรามากันช่วงเย็นกว่านี้จะคึกคักกว่านี้ค่ะเหตุผลที่มันคึกคักก็น่าจะเป็นเพราะว่าผู้หลบภัยมาจากรัสเซียไม่ใช่นั่นก็อย่างนึงแหละอีกอย่างก็คือน่าจะเป็นสถานที่ราชการอ่ะมันจะมีอยู่ฝั่งนี้จากแถวๆนี้ไปก็จะมีโรงเรียนแล้วก็มีโรงพยาบาลแล้วก็มีสถานที่ราชการไม่ว่าจะทำบัตรอะไรแบบนี้นะคะที่ว่าการอำเภอก็จะอยู่แถวๆนี้หมดแล้วอยากไปดูอันนู้นน่ะหรออะไรนะหนองจะมีหนองอยู่อันนึงอ่ะนี่คือเรียนด้วยนะนี่คือเรียนออกกำลังกายข้างถนนเนาะที่มันที่หมักหมักอ่ะสิน่ะสนามฟุตบอลของมังกรจะเป็นตรงนี้แต่ว่าเรามองไม่เห็นเนาะแต่ว่ากว้างมากเลยนะนี่แคบนะกว้างแคบเหรอนี่เห็นแล้วตรงนี้มันจะเป็นข้าราชการไฟฟ้าเลยนี่คือโรงตำรวจโรงพักเหรอโรงพักใช่โรงพักอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะสภาทำไมสภาเล็กจังเลยมาเจอโรงพยาบาลนี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลของเมืองกึ๋งนะคะถือว่าใหญ่โตอยู่นะนี่ก็จะเป็นห้องยาเว้งเมืองกึ๋งนี่ค่ะเขาถามว่ามีที่ยิมนาสนนาสนหางกอมหัวยูทูบแฟนเชียนในส่วนนี้น่าจะสวยมากโมผ่านไปผ่านมาอยากจะมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้มาวันนี้เราก็เลยถือโอกาสมาเลยค่ะเมื่อเร็วก็มาอยู่ที่ในสวนหมอกตีเมืองกึ่งในฮาเนเดมิติเลนลูกอ่อนแฮสไลด์เมื่อเร็วเป็นกลางวันไรอ่อนหล่อนมาเสียดายมากไม่ได้พาเสียงยุ่มมานะคะวันนี้แล้วก็ที่นี่จะมีอยู่หนองลูกนึงกว้างมากๆนะคะทุกท่านจากตรงนี้ไปจะเห็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราไม่ทราบว่าเป็นหนองอะไรนะคะหัวเป็นหนองเอียงเมื่ออ่อนตั้งแต่เป็นหนองเป็นห้องอย่างซื้อมันแต่มีเจ้าฟ้าอยู่นะนอที่แน่นอนส่วนมากจะมีเจ้าฟ้าอยู่ที่นี่แล้วก็เราไม่แน่ใจว่าใช่หนองเจ้าฟ้าไหมที่นี่นะคะไม่ใช่ว่าหนองเจ้าฟ้าหรอกถ้าหากว่าเป็นเมืองนะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อที่มีเจ้าฟ้าก็จะมีหนองทุกเมืองทุกที่เลยทุกที่โอเคอย่างเช่นเมืองใหญ่ก็มีเมืองกึ๋งเกซีป้อก็มีเกซีก็มีต้องมีหนองทุกที่ใช่ไหมเมืองก่อนก็มีใช่ค่ะโอเคนี่คือสัญลักษณ์ของเมืองที่มีเจ้าฟ้าแล้วก็อีกอย่างมันเป็นฮงจุ้ยป่ะฮงจุ้ยเขาเรียกว่าฮงจุ้ยถ้าหากว่าเมืองไหนมีหนองน้ำแบบนี้มันจะอะไรมันจะอุดมสมบูรณ์มันจะทำมาหากินง่ายอะไรประมาณนั่นแหละโอเคอันนี้คือเพิ่งทราบถ้าพี่แสงไม่บอกไม่ทราบนะคะโอเคหนองนี้หนองอะไรถ้าหากว่าใครเป็นคนเมืองเก๋งก็คอมเมนต์มาได้นะคะเพราะตอนนี้เราไม่มีคนพาเที่ยวหนองน้ำเมืองกึ๋งหนองน้ำบอกคร่าวๆหนองน้ำเมืองกึ๋งโอเคหนองนี้สวยมากๆค่ะทุกท่านแล้วก็กว้างใหญ่โตมากๆค่ะแล้วทางด้านนู้นนะคะก็จะมีภูเขาแบบสวยมากแต่เสียดายเราไม่มีเวลามากพอถ้าไม่งั้นไปจอดแถวๆนู้นแล้วก็ไปถ่ายนี่เนาะพี่แสงเราไม่ได้ถ่ายนะคะมาดูเพียงคร่าวๆว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะวันมาต้อยวามีสังหลายๆในหนังกับคำหนังคือพี่ต้องเมื่อเกินเขาเดลัยหันเยาะกอเดลัยหายใจถึงนั่นขนาดไหนโอเคแล้วก็จะมีสถานที่นั่งเล่นหลายๆอย่างหลายๆที่เลยที่นี่สวยมากสำหรับเด็กมาออกกำลังกายก็ได้ด้วยนะคะงั้นไปต่อพี่แสงจะพาไปไหนต่อไปเขาเรียกว่าอะไรนะหางเว้งป่ะหางเมืองหางเมืองโหเมืองหางเมืองตั้งไหลเป็นโหเมืองตั้งไหลเป็นหางเมืองโอ้โหมันก็ติดลับอยู่ด้านบนก็ยังเป็นด้านเหนือนะโอเคปัดของนั่นเป็นด้านเหนือเดี๋ยวพี่แสงจะพาไปต่ออีกที่หนึ่งแถวๆนี้นี่คือที่เรามาทำใบเกิดน้อง
เรามาทําที่นี่กันค่ะอันเฮาค่ะมาเฮ็ดไว้เกิดลูกอ่อนก็มาเฮ็ดตีในค่ะเนาะลูกเมืองใต้ปอทองมาเฮ็ดตีในแต่ว่าหมอยาแล้วก็ทุกคนพยาบาลแล้วก็คุณหมอใจดีมากเลยเนาะเสือทุกคนแบบทำให้ทันทีเลยฮัลโหลตั้งในเซรีน่าหมอยาเขาตัดก้อนไตกุ๊กนะตัดก้อนไตเจอหมอก้อนไตกุ๊กก็เขาเฮ็ดปันเฮ้าในไรกําเหลียวฉะนั้นค่ะย้อนว่าเขาพูดว่าเมืองใต้ปอดของได้มีปลายเพไว้เดี๋ยวเลยลองแคบไว้ว่าสั่งว่าฉะนั้นก็จะเฮ็ดปันกําเหลียวในเขาหมอยาเขาเซรีน่าค่ะเช่นเป็นที่พักใช่ค่ะข้าราชการแถวๆนี้ก็เป็นที่พักข้าราชการที่แสงบอกโอ้แถวก็สวยนะเดาเนี่ยโรงเรียนมันมีทำไมโรงเรียนมีหลายที่จังเลยเหรอมันใหญ่ไหมอ๋อเพราะว่าเมืองถึงเป็นเมืองที่ใหญ่พอสมควรนี่คือเป็นอย่าเจ้าแควนะสาขาเรียนสาขาย่อยสาขาย่อยเออใช่ฝั่งนี้เป็นสำหรับข้าราชการฝั่งนี้สำหรับข้าราชการพักน่าจะเออใช่ใช่ใช่แถวนี้ใช่เกี่ยวกับต้นไม้อะสูมันจะมีละลายเปื้อนละลายตำแหน่งเรียกว่าตำแหน่งปะนี่คือปลูกต้นไม้ไว้เนาะใช่ใช่เป็นพิษร้องอุจิฐานันเพราะเขาใครปลูกต้นไม้มาเอาอะไรอะแน่ตั้งของเพื่อนำนี่ขอเรียกไล่สิ่งเงี้ยได้ขอเรียกไล่เลยสิ่งเงี้ยได้เบ่งเบิ้งเกิงขนาดเป็กไว้เนาะมีอะไรแจ็คโขคันนี่ก็จะเป็นโรงแรมเช่นเดียวกันพักที่พักแกนข้าวก็เหมือนเขาขายกันแบบนี้วันใหม่หมักล้างปอกเซตเหรอด้วยปอกเซตนี่มันเลยวันใหม่หมักล้างโอ้ปอกเซตสูเป็นปลาจ้างอ่องในมีดังไหลบัวน่ะนะมีดังมีไก่หิมเจอเอาไปเอาน้ำได้เหรอด้วยแค่นั้นอ่ะทำไมวันก็หมักล้างอ่ะทำไมเราไม่เห็นปั๊มน้ำมันเลยปั๊มน้ำมันอ๋อเจอแล้วเจอปั๊มน้ำมันแล้วเดี๋ยวดังเดี๋ยวข้างหน้านะคะกินข้าวมาแล้วหอมจังเนาะหอมมากอร่อยสุดอ่ะข้าวมีรวงแล้วหอมมากโอ้โหกินด้วยสวยมากก็เห็นปั๊มน้ำมันกันแล้วไปถามดูไหมผมมีเกาฮาค่ะมีอยู่อ่ะป้าไหนเดี๋ยวแค่เอาก้าให้มาใส่แกน่ะใช่ป่ะมาถามด้วยเห็นตั้งให้ค่ะเอาถามมีนั่งลิตาก้าให้กับมู่ค่ะนะข้าเห็นกับปากอันนั้นน้ำไทยยังเจ็บปากโอเคที่นี่ปั๊มน้ำมันมี95ก็มีลิตรละ 5,900 จ้าจะไปไหนอีกเสือไปออกไปข้างนอกไปอีกใช่บนลูกล้อออกเมืองเมืองถึงไปออกเมืองถึงบนลูกเท้าไทยเนี่ยที่นี่มีไฟฟ้าใช้นะคะที่เมืองถึงเพราะว่าเป็นเมืองหลวงเลยกินข้าวมาแล้วโอ้ยน้ำอะไรเหรอท่านค่ะทางนี้ข้าวเหลืองแล้วอันนี้เป็นน้ำหางอ่ะเหรอน้ำเต้งน้ำเต้งใจอ่ะหน่อยดับใจอยู่ทางนี้ข้าวเหลืองแล้วนะคะตั้งในข้าวเหลืองยาวค่ะฮังรีเปดไซด์ได้ค่ะลูกสวยมากอันนี้เป็นน้ำเต้งเนี่ยว่ะพี่คำแสงว่าแจ่มใจแดมหัวเมื่อคักน้ำนองได้ค่ะลูกห้อยน้ำนองน้ำป่าไหลหลากแบบว่าลอยยังทิ้งร่องลอยไว้อยู่นะคะแม่น้ำนี้นะคะก็จะขึ้นชื่อประวัติของนางอุเปมคุณสามล้อนางอุเปมนะคะแล้วก็บอกว่าตอนที่คุณสามล้อกับนางอุเปมนะคะได้มาคุยกันฝั่งน้ำแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้หรอกก็จะเป็นแม่น้ำสายนี้เขาบอกว่านางอุเปมได้บอกกับแม่น้ำว่าแม่น้ำแตงอย่าส่งเสียงดังได้ไหมฟังพี่สามล้อพูดก่อนอะไรประมาณนี้ตั้งแต่นั้นมาน้ำแตงก็ไม่มีเสียงเลยนะคะอันนี้ไม่ค่อยดังแหละเสียงไม่ค่อยดังประมาณนี้ใช่ใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นประวัติไม่รู้นะแต่ว่าเขารื้อกันอย่างนั้นนะรื้อกันก็ต้องจริงอยู่แล้วเนอะแล้วก็ได้ยินมาตั้งเด็กๆกันเพราะว่าเสียงน้ำเต็งจะไม่ค่อยมีจริงๆไม่ค่อยส่งเสียงดังนะคะนี่สวยมากฝนเริ่มตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วทั้งในกอฝนเตะโต๊ะก็ตอนพี่น้องเขามาถึงตีโขนในเหงาเต็มเมื่อขึ้นยาค่ะโขหังแต่ก่อมหัวตอนนี้นะคะเราจะพาทุกท่านกลับไปแล้วเรามาถึงที่สะพานตรงนี้พอและสะพานอะไรเราไม่ทราบชื่อแต่ก็กลับกันดีกว่าเพราะว่ากลัวลูกจะร้องน่าจะเป็นสะพานน้ำเต็งแหละสะพานน้ำเต็งใช่ค่ะโอเคใช่ก็ใช่ดู
ความเสียหายเนาะมีคนตกปลาด้วยนะโอเคไปกลับกันเนี่ยสวยมากเลยใช่ค่ะนางนี่แกเนาะคิดถึงนานางเนาะต้องฝาเขาเรียกว่านะสีน้ำเงินอะเนี่ยทางนู้นฝนตกแล้วพี่แสงตกหนักด้วยไปทางบนฝนตกแห้งอ่ะโอเคโอเคจับแล้วมันเป็นเมียวค่ะทางนั้นไหนเจอห้องคำฮะย่องคำย่องคำย่องคำโอ้ไปเย้าเนาะจะพบกับมาดามันนังย่องไหนเราเข้ามาตามในซอยเพื่อที่จะไปตามหาร้านไอศครีมไปอีกจะอยู่ติดกับอันนี้ทางนู้นถ้าไม่ใช่ซอยนี้ก็เลี้ยวขวานะเออนี่นะคะร้านที่เราจะมาแล้วก็จะมาซื้อตรงนี้จะเป็นขนมปังอะไรแบบนี้อร่อยมากๆค่ะที่นี่ทำสดๆเลยดีในฮานอยเมืองกึ๋งมามีตีลานเขามุนHello Bakery ว่ะยอกอเดี๋ยวมาซื้อข้าวมุ้นดีในค่ะวันนะวันเข้ามาซื้อมื้อเดี๋ยวซื้อพี่คำแสงเดี๋ยวซื้อยังซื้อไอศครีมเองล่ะไอศครีมใช่ที่นี่มีของไทยด้วยส่วนมากที่เมืองกึ๋งจะมีของกินไทยเพราะว่าส่วนมากก็จะเอามาจากฝั่งไทยเนาะของจีนไม่ค่อยมีทางนี้เดียวฮะสุดเดียวสตรอเบอรี่อะไรยังเจอสตรอเบอรี่อะสตรอเบอรี่นั่งดูอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะอันนี้จะเป็นไอศครีมเอาเนี่ยเขาเดี๋ยวเอาเนี่ยช็อกโกแลตจะไอศครีมตกลงจะเอาไอศครีมหรือโยเกิร์ตเขาเดี๋ยวเอาช็อกโกแลตไม่เอาโยเกิร์ตแล้วใช่ไหมไม่เอาจะไหนกันคะนะพี่สังเหงฮะเอาสตรอเบอรี่หมดแล้วเนาะเขาเดี๋ยวเอาช็อกโกแลตอันโอเคนี่ของเด็ดอร่อยมีของเด็ดขายที่ไหนคะเนื้อเปิดมาถึงแล้วค่ะหกปีแน่ย้อนโอ้โหพี่เขาเปิดมา6ปีแล้วเฮ้ยนั่นค่ะเนื้อยังกับเมืองไทยหลายปีฮะ11 ปีโอ้งั้นพี่พูดไทยได้ใช่ไหมคะได้พี่เขาเคยไปประเทศไทย11 ปีกับอยู่แถวอะไรครับพี่อ๋ออยู่เกียงใหม่ไงคะเนื้อว้าวนี่มีเค้กกล้วยหอมด้วยนี่ตั้งโอ้ไอ้หล่อจังเลยหล่อสวยจังเลยไม่ซึ้งค่ะโอ้น่ารักจังเนาะในเหในแทงพี่เขาบอกว่ารสนี้อร่อยแต่ว่าลูกๆไม่ค่อยชอบที่มีอะไรนะรสชาติอะไรนะรสชาติโยเกิร์ตใช่โยเกิร์ตกับมะพร้าวอ๋อโยเกิร์ตกับมะพร้าวซื้อปีคาบายของมันนะพี่สามคำอันเบิร์นมาซื้อห้ำน้ำมันแต่เบียนอียังค่ะล่ะพี่ตินะห้ำน้ำอ่ะเค้กกล้วยหอมอ๋อเมื่อวานเราซื้อกลับไปอันนี้หมดแล้ว2 ถุงอร่อยมากเค้กกล้วยหอมเป็นไงเนาะเค้กกล้วยหอมเป็นอันนี้อันนี้มันจะมาเป็นติล่าในประจำอันนี้ขึ้นชื่อของที่นี่เอาไปเลยเอาไปเลยโอเคไม่ค่ะทำไมเราจะบอกคนส่วนมากคนที่เมืองกึ่งนี่น่าจะไปประเทศไทยกันเยอะเพราะว่ากลับมาอยู่บ้านแต่ละคนพูดไทยได้สร้างอาชีพก็ได้อันนั้นใช่ใช่คือสามเหมือนเต็มโอเคว้าวอันไหนสามเพลงอันไว้3 เพลงฮะบ้าปอมีทัสไข่ด้วยซื้อว่าเฮ้ยแน่ฮัลโหลซื้อนาฮัลโหลซื้อเล่าเล่าก้นก่อนเล่าป่ะมาเลยจอมเฮาอําเมื่อค่ะนี่ค่ะจอมขาติพี่ครับว่าเปิ้นไทยมาซื้อไหนร้านมีหิมหลายลาตันพองค่ะที่ปอกฉีน้องบ่ายาวเต็มมาเต็มน้องเจ้าผ้าในก็เปิ้นหัวว่ะโอ้เต็มเป็นแฮลโลเบเกอรี่น้องเจ้าผ้าเจ้าน้องเจ้าผ้าเป็นน้องเมื่อกี้เป็นน้องเจ้าผ้าในก็เขาหัวว่ะหิมน้องเจ้าผ้าโอเคเต็มมีหิมน้องเจ้าผ้าค่ะเนาะส่วนมากก็เปิ้นดีฮู้กำนำซื้อร้านว่าเฮ้ยค่ะซื้อร้านเต็มแฮลโลเบเกอรี่อ๋อว้าวโอเค
ต่ว่าป้ามาเมืองเก่งแต่ว่าเดมาปันแห้งแทนฮะส้มค่ะเมื่อว่าป้าเงินมาหนำแต่ก็ลายมือสองเดียวไงเมื่อได้แค่นี้เองโอเคกลับบ้านน้องอันมีจีเซียงอันมีปืนกันคึกปืนกันเนาะอันมีคิมเฮ้าแน่ๆเป็นน้องเสื้อผ้าอ่ะแน่นอนอันคิมพระราเหมยต่อนั่นเป็นน้องเหมยต่อนั่นนะอ๋อค่ะอันตั้งเขาวิ่งมาดังจ้านั่นเป็นน้องจ้องค่ำอ๋อเท่ากับป้าเมื่อไกลนั่นเนาะอ๋อน้องจ้องที่น้องคิมสนหมอกของดังใจฮะแต่ว่านั่นน้องจ้องค่ำอ๋อโอเคในคิมเฮ้าเนี่ยเป็นน้องเสื้อผ้าอ่ะนะอ๋อค่ะบอกว่าหอเสื้อผ้ามึงกึ่งในมีคิมในนั่นอ๋อโอ้แม่เป็นคือขอเจ้าผ้านั่นน่ะนะน้องนั่นนะใส่ค่ะบ้านไหนแต่โอเคส้มค่ะพี่ออกค่ะแล้วก็เป็นเจ้าร้านอย่างก็ Hello Bakery ร้านเล็กๆร้านขนมหวานเล็กๆนะหวานเด้อร้านใหญ่ร้านใหญ่หวานค่ะออกค่ะแล้วเจ้าใส่ขึ้นมาสิเนี่ยค่ะมาบันแห้งออกค่ะออกค่ะส้มค่ะเห็นเมื่อก่อนค่ะออกค่ะแล้วลอยค่ะแล้วลอยค่ะคุยไปคุยมาเป็นเจอคนรู้จักกันซะแล้วเป็นชาติเดียวกันถามว่าเดมันยังที่เขารู้จักกันใจเขาเป็นไงกี้ที่เราไปนะคะไม่ใช่หนองเจ้าฟ้าแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นหนองเจ้าฟ้าเรามาดูกันนะคะกว้างมากทุกท่านนี้เรียกว่าหนองเจ้าฟ้าจริงๆเมื่อกี้จะเป็นหนองจ้องคำนะคะนี่ที่นี่จะมีอยู่3หนองค่ะที่เขาบอกดีในเดมีอยู่3หนองนะคะว่าได้จำเป็นหนองเจ้าฟ้าเมื่อก่อนขอเจ้าฟ้านะคะจะอยู่แถวๆนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเมืองตั้งก็ขอเจ้าฟ้าจะอยู่ซ้ำเจอดังนั้นในคาแก่หนาโมเลียวแต่นี่ยาวขึ้นน้องก็ยาวคาในคาเนาะนี่นะคะว้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะได้มาถึงที่นี่โอเคงั้นตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วทางด้านโน้นกลับแล้วค่ะทุกท่านรีบมากเจอพี่เขารู้จักด้วยพี่เขาบอกว่ารู้จักอยู่นะอะไรแบบนี้ดีใจมากๆกลับแล้วตอนนี้คือฝนใกล้ตกแล้วฝนตกเยอะป้าเปิ้นเฮ็ดปีใหม่ใต้หวะจะในเปิ้นมาเฮ็ดปีไหนวะปีไหนปีกองมูไหนอ่ะอ๋อเจดีย์นี้นะคะถ้าหากว่าจัดปีใหม่ใต้เขาจะมาจัดกันที่นี่ค่ะมาถึงกาดขึ้นยาวมาถึงตลาดแล้วกลับแล้วเพราะว่าฝนจะตกแล้วตอนนี้คือมืดมาเลยเราเปียกฝนยังไม่ได้เมื่อเดี๋ยวก็ฝนมาเยาะยันเป็นฉะนั้นมือขึ้นยาวค่ะในวิดีโอนี้ก็ว่านว่าพี่น้องของเขาอันพี่น้องเมืองขึ้นของเขาอันแบบนี้ตั้งเมืองไทยนั้นหลายๆเมืองก็เลยหันก็แอบเดือดหายใจถึงเมืองเกิดที่ประเทศพี่น้องที่อยู่เมืองขึ้นนะคะบอกฝากคอมเมนต์มาบอกว่าถ่ายในเมืองขึ้นให้หน่อยอะไรแบบนี้ก็เลยคลิปนี้ตามใจพี่น้องเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราก็จะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำอะไรอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปวิดีโอหน้าที่ยังไงอย่าลืมไปปันแย้มเพียงค่ะยินชอบใหญ่ๆน้ำหนักพี่น้องเขาค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่แสงที่มาเที่ยววันนี้ที่พาเที่ยวผมยังเจ้าดีใจมากวันนี้พี่แสงพาเที่ยวเพราะว่าน้องหวยพองไม่สบายวันนี้ก็เลยไม่ได้พาเราเที่ยวไม่ได้น้องหวยพองก็อยู่นี่ยังไปที่นั่นแหละนะคะท่านเองโอเคถึงแล้วเนี่ยค่ะยังไอศกรีมมากินนะในเป็นห้างแสงยืมในเป็นห้างนั่นน่ะเป็นเจ้าไหนน่ะเขายังไม่เคยทานต้องยามกินพยายามกินไม่ฟังดังกินไล่เสือในเป็นนั่งหลู่ฮะถ้าได้จำผมเลยกินเฮ้ยเหงาโหลูกหลับแล้วหลับแล้วตึงหัดรับแกหาดองไห้ทั้งไห้ร้อยนั่นน่ะโอเคไห้น้ำเป็นสีหนาเป็นเสียนในมาแทงเนี่ยในวานหวาดที่เสียงเขาที่เสียงเขาจะในวานน่ะพ่อข้ามามีได้พ่อปั้นว่าเฮ้ยลูกส้มค่ะ